ีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติในเรื่องพุทธวิทยาศาสตร์ในวันนี้จะเสนอตอนที่ชื่อว่าทุกขังในทางวิทยาศาสตร์กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับขออาราธนาพระคุณเจ้าบรรยายธรรมในหัวข้อนี้ได้เลยครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องที่ว่าทุกขังในทางวิทยาศาสตร์นะก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจให้ลึกซึ้งอีกเช่นกันนะเราทุกเนี่ยพอเราพูดคำว่าทุกเนี่ยทุกคนก็ไม่ชอบแปลก็คือแปลว่าความไม่เป็นสุขไม่สบายใจนะมีความเจ็บปวดนะเพราะฉะนั้นทุกก็เป็นสิ่งที่ใครๆก็ไม่ชอบนะมนุษย์ทุกคนเกิดมาหรือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยต่างก็รักสุขเกลียดทุกทั้งนั้นแต่เราต้องมาเรียนรู้ทุกข์เพราะเราปฏิเสธบางอย่างในเรื่องความทุกข์ไม่ได้นะอันนี้เป็นความจริงในธรรมชาติเพราะฉะนั้นทุกขังในทางพระพุทธศาสนาถึงได้เป็นสามัญลักษณะของธรรมชาติอีกประการหนึ่งคือถึงแม้เราจะไม่ชอบเนี่ยแต่เราต้องรู้ว่าเราก็ไม่อาจปฏิเสธมันได้นะชีวิตมันก็จะวนเวียนเป็นไปมาอยู่ภายใต้เรื่องที่เป็นทุกขังที่พูดถึงนั้นการที่เราเรียนรู้ทุกข์ด้วยปัญญาด้วยความจริงเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเกิดการพัฒนาได้ไอ้พัฒนาที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราสามารถตอบสนองการรับรู้สิ่งต่างๆได้ถูกต้องรับรู้สิ่งที่เป็นสุขก็เป็นสุขเมื่อเป็นสุขหายไปสูญสิ้นไปเราก็รู้ว่ามันสูญสิ้นไปก็ไม่ได้เดือดร้อนกระวนกระวายกระสือกระสนทุรนทุรายไปหาความสุขที่เพิ่งหายไปแล้วเมื่อพบความทุกข์เราก็หาวิธีแก้ไขปัญหาความทุกข์แล้วเราก็มีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องไปเจ็บปวดกับความทุกข์นะมีสุขก็ไม่ได้ติดมีทุกข์ก็ไม่ได้เดือดร้อนนี่คือความสำคัญในการพัฒนาชีวิตเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยถึงได้กล่าวถึงเรื่องทุกข์เป็นสองในนะอันที่หนึ่งเราถึงเรียกว่าทุกข์ในไตรลักษณ์คือเป็นความทุกข์ที่เป็นความบีบเค้นสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้สภาพที่ต้องมีการเสื่อมสลายอันนี้เป็นสามัญลักษณะของทุกข์ของสิ่งที่เป็นไปในธรรมชาติถึงเรียกว่าทุกข์ในไตรลักษณ์ทุกในที่สองก็คือทุกในอริยสัจสี่ส่วนใหญ่จะหมายถึงทุกที่จิตใจแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับทุกในไตรลักษณ์นะถึงแม้ว่าจะมีสองนัยยะแต่นี้เป็นทุกที่จิตใจคือธรรมชาติเนี่ยมีความเป็นทุกในไตรลักษณ์แล้วเมื่อเราไปประสบเกี่ยวข้องเราก็เลยเกิดทุกใจอีกทีหนึ่งนะทุกในไตรลักษณ์มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วแต่ทุกในอริยสัจสี่จิตและมนุษย์เราสร้างขึ้นมาเองแล้วเราเดือดร้อนเองนี่คือเหตุผลทำไมที่ว่าพระพุทธองค์ถึงตรัสว่าปุถุชนทั่วไปเนี่ยเมื่อเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์กายแล้วก็เป็นทุกข์ใจก็คือเป็นทั้งทุกข์ในไตรลักษณ์แล้วก็เป็นทุกข์ในอริยสัจ4แต่สำหรับอริยสาวกเนี่ยเราปฏิเสธการเสื่อมสลายในธรรมชาติไม่ได้ทุกข์ในไตรลักษณ์ก็ยังเป็นอยู่ทุกข์กายก็ยังเป็นอยู่แต่ที่สำคัญคือเราไม่เป็นทุกข์ใจเราสามารถแก้ไขปัญหาทุกข์ในอริยสัจ4ได้แต่การแก้ไขอันนี้เนี่ยเราแก้ไขด้วยหลักอริยสัจ4คือรู้ว่าทุกข์มันเป็นอย่างไรให้รู้ต้นเหตุของทุกข์สมุทัยให้ละเมื่อละได้เราก็สามารถไม่เป็นทุกข์ได้นิโรธนี่แปลว่าดับคือทุกข์อันนั้นน่ะดับไป
แล้วมรรคเราก็มีวิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุในการดับทุกข์เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ยังรับรู้ทุกข์ในไตรลักษณ์อยู่แต่เราสามารถดับทุกข์ในอริยสัจ4ได้นี่คือความแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องทุกข์ในไตรลักษณ์ก่อนว่าทำไมสรรพสิ่งทั้งหลายในธรรมชาติถึงมีความเสื่อมถึงมีความจนกระทั่งแตกสลายก็เป็นทุกข์เป็นธรรมดาอยู่แล้วในธรรมชาติตัวอย่างง่ายๆเลยในชีวิตเรามีเกิดแก่เจ็บตายถามว่ามีใครอยากแก่ไหมมีใครอยากเจ็บไหมแล้วมีใครอยากตายบ้างก็ไม่มีแต่ทุกคนไม่สามารถหนีสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยคือความเป็นทุกข์ในไตรลักษณ์ศาสนาพูดถึงได้บอกว่าทุกครั้งที่มีการเกิดก็มีการดับก็คือมีตายเกิดกับตายนี่เป็นเรื่องคู่กันมนุษย์เราก็อายุไม่เกินประมาณ100นึงอ่ะนะสัตว์แต่ละอย่างก็มีช่วงอายุที่แตกต่างกันไปแต่ทุกคนทุกสิ่งก็ต้องตายอันนี้พูดถึงสิ่งที่มีชีวิตนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีชีวิตก็ต้องมีทุกข์ในไตรลักษณ์เป็นธรรมดานะไอ้เรื่องเกิดเนี่ยทางวิทยาศาสตร์ก็อธิบายมาแล้วนะเป็นการปฏิสนธิหรือการเป็นการคัดสรรรหัสพันธุกรรมในธรรมชาติจากเพศผู้และเพศเมียแล้วก็เกิดเป็นไซโกตเป็นเซลล์อันใหม่นะฮะเป็นชีวิตที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขยายตัวเซลล์เป็นจำนวนมากกลายเป็นร่างเป็นตัวอ่อนแล้วก็กลายเป็นทารกแล้วก็เติบโตเป็นมนุษย์เอาละพอเราออกจากครรภ์มารดาแล้วเติบโตขึ้นมาเนี่ยอย่างที่บอกในท้ายสุดทุกคนก็ต้องมีความชรานะในทางวิทยาศาสตร์ก็อธิบายอีกอันนี้เป็นการค้นพบใหม่นะถึงแม้ว่ามนุษย์เราจะรู้ว่ามีความชรามาตั้งแต่พันปีหมื่นปีมาแล้วแต่เราก็ไม่เคยรู้ว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันถึงชราขึ้นมาได้อะเพราะทุกคนอยากจะแข็งแรงว่องไวเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไปแล้วมนุษย์เราชราได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราแล้วมันเกิดขึ้นจริงนะแต่เราไม่เคยรู้ตัวเลยนะไอ้ความชราเนี่ยเราเพิ่งมาค้นพบทางวิทยาศาสตร์โดยนางอลิซาเบธ แบล็กเบิร์นได้รางวัลโนเบิลไพรส์เมื่อปี2009ก็ไม่กี่ปีมานี้เองนะ 7-8 ปีมานี้เองก็ค้นพบว่าสิ่งมีชีวิตเราเนี่ยที่มีเซลล์ก็มีการแบ่งตัวเพราะเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันแล้วก็แบ่งไปเกิดมาใหม่นะเซลล์ก็สามารถแบ่งตัวได้หลายครั้งที่ตายไปแล้วก็แบ่งตัวเกิดมาใหม่อีกทดแทนกันขึ้นมานะก็ปรากฏว่าพอมันแบ่งตัวไปหลายครั้งเนี่ยตอนปลายของรหัสพันธุกรรมที่เรียกว่าทีลาเมสเนี่ยมันมีความเสื่อมไปมันไม่ดีเหมือนเดิมนะบางทีเขาพยายามจะอธิบายว่าอาจจะเกิดขึ้นจะมาจากพวกอนุมูลอิสระอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งพลังงานแสงแดดนะพลังงานต่างๆพอมากระทบกับโครงสร้างโมเลกุลในรหัสพันธุกรรมเนี่ยก็ทำให้เกิดการเสียหายขึ้นได้ตอนไปปลายตรงแถวนี้เนี่ยพอมันแบ่งเซลล์ไปเรื่อยเซลล์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในยุคหลังเมื่อมีอายุมากขึ้นก็เลยไม่แข็งแรงเหมือนเซลล์แรกๆที่เพิ่งเกิดพอเซลล์ไม่แข็งแรงโอกาสที่จะเกิดเจ็บป่วยแล้วก็จนตายมันก็เป็นได้ง่ายนะอันนี้คือธรรมชาตินะอันนี้เป็นธรรมชาตินะธรรมชาติของความแก่นะไอ้ความแก่เนี่ยคือความเสื่อมของตอนปลายของรหัสพันธุกรรมนี่ถ้าพูดในทางภาษาของพวกรหัสนักรหัสพันธุกรรมทวิทยาขึ้นมาทีนี้ก็ค้นพบมาอีกต่ออีกเหมือนกันนะในร่างกายของมนุษย์เราก็โดยเฉพาะในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีการสร้างเอนไซม์บางอย่างที่เรียกว่าเทอร์สเมเรสไอ้เอนไซม์ตัวนี้จะช่วยคอยรักษาไอ้ตอนปลายของรหัสพันธุกรรมให้สมบูรณ์คือพอถูกว่าเสื่อมเนี่ยบางทีถูกขาดหายไปบ้างรหัสเนี่ยบางตอนหายไป
ในสิ่งมีชีวิตก็มีการตรวจสอบแล้วพยายามสร้างทดแทนด้วยนะเนี่ยเป็นความมหัศจรรย์ของชีวิตที่จริงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยเราไม่รู้ตัวเลยนะนะมันมีตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จพบว่ามีความเสียหายก็มีการซ่อมบำรุงและทดแทนและเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมนะเอนไซม์อันนี้ก็เลยทำหน้าที่ในการซ่อมแซมของเซลล์ที่มีความชราหรือไม่สมบูรณ์อันนี้ก็เลยเป็นความรู้ขึ้นมาว่าเออแล้วอย่างนี้เราจะมีเซลล์หรือว่าจะมีเอนไซม์อย่างนี้ได้อย่างไรอ่ะนะถ้ามีก็คงดีนะทำให้อายุมากขึ้นปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์ก็ไปพบอีกว่าในศาสนาพุทธที่มีเดินจงกรมนั่งทำสมาธิคือไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกรณีนะทำให้เกิดเอนไซม์ประเภทนี้ขึ้นมาด้วยนะอันนี้เป็นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่เดาสุ่มขึ้นมานะเพราะผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ก็เป็นคนศึกษาเรื่องนี้ด้วยนะมีบทความทางวิชาการอธิบายว่าการทำสมาธิของชาวพุทธเนี่ยมีส่วนช่วยในการทำให้เกิดเอนไซม์ทีเรสโมเรสที่จริงเอนไซม์ทีเรสโมเรสนี้เราสามารถสกัดได้ทางเคมีได้เหมือนกันนะแต่ปัญหาเนี่ยคือเอนไซม์ที่สกัดขึ้นมาเนี่ยแล้วเมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายมนุษย์เนี่ยบางครั้งและส่วนใหญ่ด้วยนะทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ทำให้มีภูมิต้านทานมากกว่าปกติถ้าบังเอิญเซลล์ตัวนั้นมีความผิดปกติแล้วสามารถต้านทานระบบภูมิต้านทานได้ก็เลยกลายเป็นมะเร็งไงก็เลยกลายเป็นว่าคนที่ฉีดเอนไซม์สังเคราะห์ทีเรสโมเรสเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีร่างกายแข็งแรงจริงนะทั้งที่มีอายุมากแต่มีความเสี่ยงในเรื่องการเป็นมะเร็งสูงอันนี้ในเป็นการสร้างเอนไซม์โดยการทางสังเคราะห์ทางเคมีแต่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็เลยพยายามหาวิธีใหม่โดยที่ไม่ต้องมีความเสี่ยงกับมะเร็งก็เลยพบว่าการนั่งทำสมาธิมีส่วนช่วยทำให้เกิดเอนไซม์อันนี้ขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นสิ่งแปลกๆที่เพิ่งค้นพบเองนะแต่จริงๆมันไม่แปลกหรอกมันมีมานานแล้วแต่ความรู้เนี่ยเพิ่งมามีนะอันนี้ก็ช่วยทำให้วิทยาศาสตร์เนี่ยเรามาใช้อธิบายความแก่ชรานะซึ่งก็คือทุกข์ในไตรลักษณ์ของชีวิตนะอันนี้ชัดเจนเลยนะทุกข์ของไตรลักษณ์ทีนี้ทุกข์ในไตรลักษณ์ของสิ่งไม่มีชีวิตอ่ะหรือของสรรพสิ่งต่างๆอ่ะเป็นไงศาสนาพุทธก็อธิบายเหมือนกันว่าสรรพสิ่งต่างๆอันนี้รวมทั้งมีชีวิตก็ไม่มีชีวิตนะก็เป็นทุกขังอีกเหมือนกันนะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่18เนี่ยตอนสมัยนั้นเป็นยุคที่กำลังพึ่งเฟื่องฟูในเรื่องวิทยาศาสตร์กันก็ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่18นะโทษทีมีความรู้วิทยาการในเรื่องวิชาเทอร์โมไดนามิกวิทยาศาสตร์เองก็เริ่มสังเกตแล้ววัดตรวจปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติก็พบปรากฏการณ์อันหนึ่งที่แปลกมากอีกเหมือนกันทางวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นพบว่าชีวิตหรือสิ่งต่างๆเนี่ยเมื่อแยกตัวจากธรรมชาติเนี่ยแล้วพยายามจะควบคุมด้วยตัวของมันเองเนี่ยพอแยกตัวปุ๊บมีสิ่งๆเกิดขึ้นทันทีเลยเราเรียกว่าค่าของความสับสนหรือเอนโทรปีบางทีก็มาใช้ในการอธิบายในทฤษฎีที่ว่าทฤษฎีความสับสน chaos theory ก็มีนะทีนี้แต่ในสมัยนู้นอะเราพบว่าไอ้ค่า entropy เนี่ยพอเราแยกตัวจากธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีแล้วการเกิดเนี่ยเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่าของความสับสนเราถึงเรียกว่า non reversible process คือกระบวนการธรรมชาติที่ไม่สามารถเวียนกลับมาได้มันจะไปในทิศทางเดียวคือโทษแก่ก็แก่ไปเรื่อยไม่ใช่ว่าแก่ไปเสร็จแล้วกลับมาเป็นเด็กได้แต่ในสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยอย่างเช่นช้อนที่เป็นสนิมท่านสังเกตสิเขาก็เลยอธิบายเนี่ยช้อนที่เป็นสนิมเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยถ้าคุณปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยมันเกิดออกซิเดชันก็เกิดสนิม
เอ้ยออกซิเจนก็ไม่เคยแยกสลายตัวจากสารประกอบนั้นด้วยมันเป็น one way direction ของ process ในธรรมชาติเพราะฉะนั้นการออกซิเดชันก็ทำให้เกิดค่าเอนโทรปีสูงขึ้นเรื่อยๆและนี่ไม่ใช่การออกซิเดชันอย่างเดียวเป็นสรรพสิ่งต่างๆเลยนะหลายๆสิ่งในวิทยาศาสตร์สมัยนั้นก็พบสิ่งนี้ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าเอนโทรปีแล้วค่าและสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่แม้กระทั่งปัจจุบันวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าเป็นอะไรแน่แต่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยเมื่อแยกจากธรรมชาติเนี่ยมีการเสื่อมสลายไปเรื่อยมีการสะสมความสับสนวุ่นวายไปเรื่อยเพราะไอ้การสะสมอันนี้มันมากไปเรื่อยจนถึงจุดๆหนึ่งมันรักษาความสมดุลไม่ได้มันก็จะตายหรือเสื่อมสลายไปเลยทั้งระบบแล้วก็วกกลับไปสู่รวมกับธรรมชาติใหม่เห็นไหมเหมือนกับหลักในพุทธศาสนาเลยมีเกิดแยกออกจากธรรมชาตินะเป็นการมีชีวิตที่มีรูปไอ้ความดำรงอยู่อันนี้จะมีความแก่แล้วก็อยู่ไปเรื่อยก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยด้วยไม่มีลดน้อยลงจนกระทั่งไม่สามารถดำรงอยู่ได้คือไม่สามารถรักษาสมดุลได้ก็ต้องตายถึงได้เรียกว่ากลับไปสู่ธรรมชาติใหม่แล้วเมื่อมีโอกาสอันเหมาะสมก็กลับมาจุติใหม่เป็นปฏิสนธิจิตเหมือนกันเลยกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่เราเรียกว่าเอนโทรปีค่าเอนโทรปีเนี่ยหรือเรียกว่าค่าของความสับสนเนี่ยสมัยแรกๆเราก็ไม่รู้จะเป็นนิยามด้วยอะไรนะแต่รู้ว่ามันเพิ่มขึ้นปัจจุบันเราก็จะขยายความออกมาเป็นเรียกว่าค่าของข้อมูลจำนวนของข้อมูลที่มากขึ้นเรื่อยๆก็มีการสะสมข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการโยงไปถึงคำอธิบายของความเป็นหลุมดำว่าหลุมดำก็คือสิ่งที่จะดึงดูดสรรพสิ่งทั้งหลายแม้กระทั่งการเวลาด้วยก็คือข้อมูลเพราะถ้าคุณมีข้อมูลคุณจะรู้ว่าข้อมูลอันไหนเป็นชุดต้นข้อมูลอันไหนเป็นชุดปลายความแตกต่างระหว่างชุดต้นกับชุดปลายก็คือกาลเวลาเพราะถ้าคุณสูญเสียข้อมูลทั้งชุดต้นกับชุดปลายคุณสูญเสียกาลเวลาไปเลยทั้งระบบเนี่ยเป็นปรัชญาวิทยาศาสตร์เลยนะนะเพราะฉะนั้นเรื่องอนิจจังในไตรลักษณ์ก็ปรากฏว่าเป็นความจริงจริงๆในธรรมชาติด้วยวิทยาศาสตร์อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้อยากจะเรียกว่าเมื่อเราได้เรียนรู้ศาสนาพุทธแล้วเราได้เกิดมาได้เข้าใจทุกข์ในศาสนาพุทธเป็นเรื่องที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วมันก็เกิดขึ้นในธรรมชาติไม่มีใครอยากตายไม่มีใครอยากแก่แต่มันก็แก่แล้วก็ตายในธรรมชาติส่วนสำคัญคือในระหว่างที่มีชีวิตอยู่เนี่ยจะพัฒนาชีวิตตัวเองได้อย่างไรจะเรียนรู้อะไรได้อย่างไรซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการรักษาสมดุลของชีวิตจนกระทั่งถึงแม้กระทั่งถ้าตายไปก็ยังรักษาสมดุลนี้ได้อยู่ไอ้สภาวะของการรักษาสมดุลอันนี้ได้จึงเป็นสภาวะพิเศษในธรรมชาติศาสนาพุทธถึงเรียกสิ่งนี้ว่านิพพานเลยเป็นสภาวะอันพิเศษแต่ต้องเรียนรู้และพัฒนานะแต่ถ้าเรามัวแต่รักษาทรัพย์สมบัติหรือทำอะไรต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์อันนี้ในท้ายสุดก็มีแต่ทำร้ายชีวิตเพราะออกไปอะไรก็ไม่ได้นะแต่ดวงจิตใจที่เป็นอกุศลก็ยังช้ำและซ้ำเติมไปเรื่อยๆทั้งมีชีวิตและถึงแม้ว่าตายไปโอกาสที่จะได้พัฒนาชีวิตก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงไม่ใช่หลายคนคิดว่าทำชั่วไปเรื่อยก็อยู่ดีวันหนึ่งจะโชคดีพิเศษได้มาฟังธรรมอันวิเศษแล้วบรรลุเข้าใจอะไรได้เป็นไปไม่ได้หลักอิทธิปัจจยตาบอกไว้ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเหตุปัจจัยอันเป็นประโยชน์เป็นคุณแก่ชีวิตนะก็วันนี้ก็หวังว่าได้ฟังเรื่องทุกขังในทางวิทยาศาสตร์จ
จะได้รู้จักความเป็นทุกข์ในธรรมชาติและนำความรู้นี้มาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตครับท่านผู้ชมครับพระอาจารย์รุ่งเรืองประภัสโรก็ได้อธิบายให้พวกเราฟังว่าทุกข์นะมันมี2 อย่างในทางพุทธศาสนาคือทุกข์ทางไตรลักษณ์และทุกข์ในทาง อีกอันหนึ่งเรียกว่าอริยสัจ4นะครับซึ่ง2ทุกข์เนี่ยทางไตรลักษณ์เนี่ยก็เกิดมาจากเป็นของธรรมชาติจริงๆส่วนทุกข์ทางด้านอริยสัจ4นี่ก็เป็นทุกข์ทางด้านจิตใจของพวกเรานะครับก็จะเห็นได้ว่าท่านก็เอาทางด้านวิทยาศาสตร์นะมาอธิบายทุกข์ในทางอนัตตาซึ่งบอกถึงเกี่ยวกับเรื่องทางรหัสพันธุกรรมนะครับแล้วก็ในทางด้านฟิสิกส์ก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเทอร์โมไดนามิกนะฮะซึ่งมีเรียกว่าความสับสนเนี่ยเรียกว่าเอนโทรปีนะครับนะพวกเราก็คงจะต้องไปศึกษาเรียนรู้กันต่อไปนะซึ่งท่านได้ทำหนังสือออกมาเช่นเดียวกันนะฮะท่านสามารถหาดูได้ในหนังสือที่ท่านได้เขียนขึ้นมานะครับก็สามารถไปหาดูได้นะครับในวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ